สวัสดีครับวันนี้อยู่กับแอปเงินออนไลน์นะครับมีชื่อว่าแคชชีนนะครับในส่วนของแอปนี้เนี่ยก็เป็นแอปอ่านข่าวนะตัวนี้เนี่ยก็ยังจ่ายค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าในส่วนของการสะสมคะแนนเนี่ยจะค่อนข้างใช้เวลานิดนึงนะครับแต่ว่าในส่วนของการสะสมตอนนี้รู้สึกว่าจะเร็วขึ้นอยู่นะในส่วนของแต่ละวันนะครับผมจะได้ประมาณ 6,000 ถึง 7,000 นะครับก็ตามนี้วันนี้ได้ 5,596 คะแนนนะครับในส่วนของการถอนคะแนนตอนนี้ผมสามารถถอนได้แล้วนะครับก็คือ150บาทนะครับใช้คะแนนอยู่ที่ 375,000 นะครับคะแนนนะครับอันนี้ผมได้จากการเชิญเพื่อนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 600,000 นะครับ660,000คะแนนนะครับได้จากเพื่อนนะค่าถอนเงินเป็นเงินเนี่ยก็ประมาณ200กว่าบาทนะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับเชิญเพื่อนอยู่ทั้งหมด117คนนะครับขออภัยด้วยนะครับคะแนนรวมที่ผมได้ทั้งหมดก็คือ1,600,000คะแนนนะครับอ่ะโอเคทีนี้มาดูส่วนของการถอนนะตอนที่เรากดถอนเนี่ยมันจะมีโฆษณาเด้งขึ้นมาเรื่อยเป็นปกติของมันนะครับโอเคกดไปปุ๊บแล้วก็เข้าหน้าถอนใหม่นะครับเข้ามาเรียบร้อยนะครับอันนี้ผมก็จะกดถอนเลยนะรอบนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าผมใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะการถอนเฉลี่ยก็ได้วันละ2บาทกว่านะครับบางวันโชคดีหน่อยก็ได้7,000 คะแนนนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะอันนี้เอามันให้ใส่ชื่อด้วยหรอมันน่าจะปรับใหม่นะครับก็ใส่ชื่อนามสกุลไปเบอร์วอลเล็ตนะครับตัวหนังสือหายไปไหนเนี่ยโอเคก็ซ้ำอีกรอบนึงนะครับก็กรอกไปตรวจสอบส่งเรียบร้อยนะครับตัวนี้เนี่ยใช้เวลาประมาณ5วันนะในส่วนของการถอนโอ้โหรอบนี้ผมใช้เวลาอยู่ที่2เดือนกว่านะประมาณ2เดือนครึ่งนะครับในส่วนของการถอนรอบนี้ก็ถือว่าไม่นานเท่าไหร่นะก็ใช้เวลา70วันนะครับ70กว่าวันในส่วนของการถอนก็จะได้รอบนี้ก็คือมันได้วันละ2บาทกว่านะครับก็คือถ้าได้วันละ 5,000 คะแนนขึ้นเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ2เดือนกว่าก็ประมาณนี้แหละก็ตามที่เห็นนะครับคะแนนเนี่ยมันสามารถเช็คได้นะครับในแต่ละวันเช่นวันนี้เนี่ยผมก็ได้มาละ 5,500 2,500 คะแนนเท่ากับ1บาทนะครับมันก็จะมีโชว์ตรงนี้นะครับก็ตามนี้เลยผมได้มา2บาทกว่าละในส่วนของการเชิญเพื่อนเนี่ยจะได้ถ้าเพื่อนก่อสมัครต่อจากเราเนี่ยเราจะได้ 7,500 คะแนนนะครับอ่ะโอเคมันก็จะมีรับชั่วโมงนะครับกล่องอยู่ในนี้มันจะรับ3ชั่วโมงรับ1ครั้งนะครับกล่องสมบัติหายไปไหนแล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวมาตอบคำถามนะครับอันนี้ก็เป็นทริคง่ายๆนะครับอันนี้อย่างต่ำเนี่ยเราจะได้คะแนนอยู่ที่ 80% นะครับ210คะแนนเนี่ยมันจะได้อยู่200คะแนนนะครับอ่ะก็เป็นทริคง่ายๆนะอันนี้เราก็ถ้ามันผิดเราก็กดกลับนะครับแล้วก็จำว่ามันตอบอะไรบ้างอ่ะโอเคเรารู้คำตอบแล้วแล้วก็กดกลับแล้วก็เข้าต่อใหม่นะครับตัวแรกก็คือ1ตัวสองก็1แล้วก็2 2ตัวนี้เนี่ยโอเคก็ตอบถูกหมดก็รับคะแนนคูณ2นะครับโดยการดูโฆษณานะตัวนี้เนี่ย250คะแนนถ้าได้เต็มนะครับถ้าดูโฆษณาก็ได้รับเป็น500นะก็ได้เป็น20สตางค์นะครับ25คะแนนเท่ากับ1สตางค์นะครับก็ตามนี้ก็รับมา20สตางค์นะครับก็โอเคมาดูในส่วนของตัวนี้เนี่ยคะแนนมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับจาก 5,596 นะครับก็เพิ่มเป็น 6,096 นะเดี๋ยวมาดูว่า 6,096 เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกทริคนึงนะครับในส่วนของการหมุนวงล้อนะครับวันนึงเนี่ยมันจะหมุนได้4รอบนะดูคะแนนตรงนี้ดีๆนะครับ6,096 มาดูว่ามันจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ตัวนี้เนี่ยผมไม่รอให้มันกดหมุนจบเท่าไหร่นะครับผมก็คลิกกลับเลยแล้วก็มาหมุนใหม่คือเราไม่รู้หรอกว่ามันจะตกอะไรนะครับแต่ว่าเหมือนมันล็อกไว้แล้วแหละเราดูมันก็ไม่มีคาดเท่ากันนะครับเดี๋ยวมันตกโฆษณาอีกหมุนประมาณ10ครั้งเข้ารับคะแนนอยู่ประมาณอยู่ 4-5 ครั้งนี่แหละนานๆมันจะตกโฆษณานะครับอันนี้ก็เป็นทริคง่ายๆนะครับตัวนี้เล่นได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะในส่วนของ Android มีชื่อว่าแคชชีนนะครับในส่วนของ iOS เนี่ย
จะเป็น Machine นะครับสามารถโหลดได้ Facebook เหมือนกันนะแต่ถ้าล็อกอินตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยมันจะเด้งออกอีกตัวหนึ่งนะครับอ่ะตัวนี้ก็ครบไปแล้วนะครับก็คือ10รอบนะตัวนี้มันขึ้นคูณ2ก็รอบหน้าตัวนี้เนี่ยก็จะมีเวลาให้เล่นนะครับนะมีเวลา A B C D นะครับก็แต่ละรอบเนี่ยก็หมุนได้10ครั้งนะทีนี้มาดูคะแนนนะครับจาก 6,096 จะเพิ่มเป็นเท่าไหร่เนี่ยจาก 6,096 ทีนี้เราลองกดรีดูปุ๊บอ้าวแปลว่าไม่ได้เลยอ่ะโอเคไม่เป็นไรแปลว่ามันตกอะไรเนี่ยมันไม่ได้คะแนนเลยนะครับถือว่าโอ้โหโคตรสวยเลยไม่ได้คะแนนเลยสักรอบมาดูในส่วนของคะแนนทั้งหมดของวันนี้บันทึกคะแนนเฮ้ยดูบันทึกมันต้องดูโฆษณาอีกทีแปลว่าคะแนนไม่เด้งเลยนะเฮ้ยสวยอะไรขนาดนั้นแปลว่ามันตกแต่โฆษณาอย่างเดียวเลยนะครับหมุน10ครั้งตกโฆษณา10ครั้งนี่ก็เกินไปนะเดี๋ยวมาดูก่อนจับฉลากอ่ะวันนี้ที่ผมจับฉลากไปนะครับได้แค่ 1,200 คะแนนนะครับมันก็จะขึ้นโชว์ตรงนี้อันนี้เช็คอินประจำวันรับโบนัสจากตอบแบบสอบถามแบบสอบถามเนี่ยก็คือตัวนี้ก็คือรับตอนแรกนะครับแล้วก็ดูโฆษณาจะรับเป็นเพิ่มอีก200หลักๆเนี่ยเราจะได้อยู่แล้วนะครับ200คะแนนดูโฆษณาเพิ่มเนี่ยก็เป็นอีก400คะแนนนะครับแล้วก็รับเพิ่มเมื่อกี้นี่นะครับรับเพิ่มเมื่อกี้นี่ก็คือ250ดูโฆษณาก็เป็น500นะครับโบนัสวิดีโอที่เล่นวันนี้อันนี้น่าจะรวมกับตัวนี้หรือเปล่าอันนี้ผมอ๋อโบนัสก็คือการเช็คอินทุกชั่วโมงนะครับอ่ะตัวนี้เนี่ยก็คือดูที่เราเช็คทุกชั่วโมงเนี่ยมันจะได้ทีละ100แล้วก็จะเด้งโฆษณาอีก 3-4 รอบนะครับอันนี้ได้ค่อนข้างเยอะเลยคือแค่ดูโฆษณาเนี่ยก็ได้มาแล้วนะครับ 2,990 คะแนนอ่ะอันนี้ผมรอให้มันครบก่อนเหลืออีกประมาณ10กว่านาทีนะครับเนี่ยก็ตามนี้ได้เกือบ 3,000 คะแนนนะครับเฉพาะตัวนี้เนี่ยก็คือแต่ก่อนเนี่ยมันจะดูปุ๊บมันจะได้แค่100ตอนนี้มันจะเด้งขึ้นมา 3-4 รอบบางทีได้300กว่าคะแนนนะครับถือว่าได้ค่อนข้างเยอะอ่ะโอเคในส่วนวันนี้เนี่ยก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนครับตัวนี้เนี่ยมารออีก5วันเดี๋ยวผมอัปเดตอีกทีนึงนะครับว่ามันจะจ่ายตรงไหมแต่ว่าวันหยุดมันจะไม่นับให้นะเช่นมาเสาร์ที่เนี่ยคงไม่นับให้นะครับก็ต้องรอปีอันนี้ผมถอนก็คือวันศุกร์อ่ะพรุ่งนี้เนี่ยมันก็จะเริ่มไม่นับให้ละก็คือเริ่มที่ผมอัดคลิปเนี่ยก็2ทุ่มละเขาน่าจะไม่ทำงานกันแล้วนะก็ต้องรอประมาณวันพฤหัสบดีวันศุกร์นะครับถึงจะเข้าโอเคในส่วนวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ